สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ channel นพพรลองไปเลยครับขณะนี้ท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ในรายการลองไปเลยคุยหนังครับโดยหนังที่เราจะนำมาคุยและสปอยกันวันนี้ได้แก่ Ant-Man 3ครับมีใครไปดูกันแล้วหรือยังเอ่ยถ้าใครยังไม่ดูเนี่ยมาฟังสปอยกันได้นะแล้วก็ไปอุดหนุนหนังกันด้วยถ้าใครฟังแล้วชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับถ้าไม่ชอบติชมได้ครับผมจะไปพัฒนาให้ดีขึ้นเอาล่ะไปฟังกันได้เลยครับว่าเรื่องราวของแอนด์แมนภาคนี้เป็นอย่างไรเปิดเรื่องมาแอนด์แมน3ก็เล่าย้อนอดีตก่อนเลยนะสมัยที่เจเน็ตแม่ของโฮปเนี่ยยังติดอยู่ในมิติควอนตัมตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีใครเข้าไปช่วยเธอก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในมิติควอนตัมคนเดียวจนอยู่มาวันนึงเนี่ยเธอก็ได้ยินเสียงประหลาดนะคิดว่าคงจะมีศัตรูมาโจมตีแหละเธอก็ออกไปดูลาดราวออกไปดูสักพักนึงมีจริงๆมีสัตว์ประหลาดในมิติควอนตัมเนี่ยมาโจมตีเธอแต่ยูดีเนี่ยก็มีใครไม่รู้ช่วยเธอไว้โดยการเอาปืนเนี่ยยิงจนสัตว์ประหลาดตัวแตกตายไปเธอก็มองหานะว่าใครเป็นคนยิงช่วยหัวเนี่ยอยู่คนเดียวมั้งนานไม่รู้มีใครมาช่วยเธอก็หาที่มาแล้วก็เจอชายคนหนึ่งสภาพนอนรวยรินนะเหมือนจะสิ้นลมสิ้นใจแล้วแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่นะแล้วก็ถามเจนิตว่าที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยและภาพก็ตัดไปสู่ภาวะปัจจุบันในโลกปัจจุบันนะตอนนี้สกอตแลนด์หรือว่าแอนด์แมนของเราเนี่ยเป็นคนดังไปที่ไหนคนก็รู้จักวันนี้คือหนึ่งในอเวนเจอร์ไปที่ไหนเนี่ยก็มีแต่คนขอถ่ายรูปด้วยนะแม้กระทั่งไอ้บริษัทบัสกินล็อบบินในภาคแรกเนี่ยที่เคยจ้างแล้วก็ไล่ออกเนี่ยก็ยังอยากมาจับมือสกอตแลนด์เป็นคนดังไงเคยทำงานที่นี่คือเรียกยอดขายพูดง่ายก็แดกพูดง่ายไม่ได้ดีใจอะไรกับเขาด้วยหรอกแล้วพอเป็นคนดังนะต้องทำอะไรแน่นอนแต่งหนังสือขายไงตอนนี้เป็นคนดังแล้วคนรู้จักเยอะก็เลยแต่งหนังสือเล่าชีวประวัติตัวเองว่าตัวเองต้องเจออะไรบ้างผ่านอะไรมาบ้างก่อนที่จะเป็นอเวนเจอร์แบบทุกวันนี้ส่วนทางโฮปเนี่ยเมียของสกอตนะตอนนี้ก็ได้ดิบได้ดีและเป็นคนดังเหมือนกันก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ช่วยเหลือผู้คนมากมายส่วนทางแคสซี่นะลูกของสกอตนะตอนนี้เนี่ยหลังจากธานอสดีดนิ้วผ่านไป5ปีตอนนี้แคสซี่ก็โตเป็นสาวแล้วแต่ประเด็นคือไม่ได้เป็นสาวธรรมดาเนี่ยเป็นสาวห้าวเลยนักเลงมากเลยคือแบบเป็นคนรักความยุติธรรมไงเจอแบบใครกำลังลำบากเดือดร้อนเข้าไปลุยตลอดล่าสุดก็ไปก่อเรื่องให้พ่อนะเพราะว่าเธอเนี่ยไปก่อกวนตำรวจนะให้ตำรวจเนี่ยไปไล่ที่พวกบุกผู้คนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ตามที่สาธารณะต่างๆในเวลาตอนกลางคืนเพราะเธอเนี่ยเห็นว่าผู้คนเหล่านั้นน่ะไม่มีบ้านไม่แปลกหรอกเพราะทาน้อมดีดนิ้วมาเขาก็หายไป5ปีกลับมาที่บ้านกลุ่มของใครแล้วก็ไม่รู้จะไปไล่เขาได้ยังไงมันไม่ถูกนักสกอตเนี่ยพอลูกนี้ก็ไม่ค่อยโอเคแล้วว่าลูกไปก่อเรื่องนะเพราะไม่อยากให้ลูกเนี่ยมีเรื่องกับใครที่หนักกว่าเลยเนี่ยคือแคสซี่เนี่ยมีชุดสูทแอนด์แมนด้วยนะเธอเนี่ยใส่ชุดสูทแอนด์แมนไปแล้วก็ไปย่อรถตำรวจให้เล็กลงพอสกอตแรงรู้งั้นปุ๊บโอ้ยปวดหัวเลยไปเกณฑ์กินก็บอกแล้วไงพ่อสัญญากับแม่ของลูกไว้แล้วว่ามาอยู่กับพ่อเนี่ยห้ามใส่ชุดแอนด์แมนห้ามใช้ความสามารถพิเศษของชุดแอนด์แมนห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนั่นห้ามโน่นทีนี้แหละลูกบ่นเลยพ่อจะห้ามอะไรนักหนาสกอตก็บอกพ่อไม่ได้ห้ามพ่อแค่แนะนำโฮปก็สวนต่อเลยนั่นแหละคือห้ามแหละก็บอกให้ทำตามทุกอย่างทุกคนก็หัวเราะกันคิกคักคิกคักถ้าใครจำไม่ได้เนี่ยโฮปเนี่ยไม่ใช่แม่แท้ๆของแคสซี่นะแต่คือเป็นเมียใหม่ของสกอตแหละก็เหมือนกับแม่คนล่าสุดของแคสซี่นะแต่แคสซี่เนี่ยก็ไม่เรียกว่าแม่ก็เรียกว่าโฮปธรรมดาเนี่ยแหละพอกลับถึงบ้านนะก็กินข้าวตามภาษาครอบครัวซึ่งก็มีแฮงค์พิมที่เป็นแอนด์แมนคนแรกแล้วก็เจเน็ตร่วมกินข้าวด้วยแฮงค์พิมพูดขึ้นมาเลยเป็นไงล่ะติดคุกครั้งที่2สกอตได้ยินงั้นตกใจฮะติดคุกมาแล้วเหรอรอบนึงทำไมไม่มีใครบอกเลยก็โป๊ะแตกครับโป๊ะแตกทันทีพอโป๊ะแตกทำไงอ่ะแฮงก็เลยดึงไปเรื่องอื่นเลยก็บอกว่าตอนนี้กำลังทำวิจัยอยู่นะกำลังวิจัยเรื่องมดเนี่ยกับโฮปแล้วก็ทองแคสซี่เนี่ย2คนตอนนี้ก็กำลังง่วนเลย3คนวิจัยเรื่องมดสกอตก็แบบจริงเหรอวิจัยอะไรวะเรื่องมดอ่ะยังมีอะไรให้วิจัยเหรอแฮงก็เลยพาไปดูมาดูนี่มาดูนี่สกอตก็ไปเห็นรังมดนะแต่มันไม่ใช่รังมดธรรมดามันเป็นรังมดไฮเทคมีเทคโนโลยีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยก็เลยถามแฮงว่าเฮ้ยแฮงสั่งให้มดทำเหรอแฮงก็บอกเปล่าไม่ได้สั่งมดแต่มันคิดเองมันอัจฉริยะมากๆมันสร้างเทคโนโลยีต่างๆในตัวเองไงนะทว่าสิ่งที่อยากจะโชว์จริงๆมันไม่ใช่หลังมดสิ่งที่อยากโชว์จริงๆคือสิ่งประดิษฐ์ของแคสซี่เนี่ยประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นนึงซึ่งทำให้สามารถสร้างแผนที่ของมิติควอนตัมได้ทุกคนก็เลยคิดว่าเอ้ยไม่เป็นอันตรายเหรอทำไมต้องทำแผนที่มิติควอนตัมด้วยเข้ามิติควอนตัมเนี่ยมันจะเป็นปัญหานะแคสซี่ก็บอกไม่เป็นไรอุปกรณ์ตัวเนี้ยสามารถทำให้เราเนี่ยมีแผนที่ของมิติควอนตัมโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเข้าไปในมิติควอนตัมเลยทีนี้ถ้าเกิดพ่อหลุดเข้าไปในมิติควอนตัมนะหนูก็จะตามหาพ่อเจอทุกคนได้ยินนั้นก็รู้สึกซึ้งใจและดีใจมากที่แคสซี่ได้เก่งแล้วก็ตันยูขนาดนี้จนเจเน็ตเนี่ยถามว่าแล้วมันใช้งานยังไงล่ะ
แคสซี่ก็เลยอธิบายให้ฟังว่าอ๋อตัวนี้ทำงานเป็นการส่งคลื่นวิทยุ2วิถีคือเราส่งคลื่นเข้าไปในมิติควอนตัมแล้วก็รับสัญญาณกลับมาจากมิติควอนตัมพอเจเน็ตได้ยินอย่างนั้นแล้วก็ตกใจทันทีเลยอะไรนะนี่ส่งสัญญาณเข้าไปในมิติควอนตัมเหรอรีบปิดเครื่องนี้เดี๋ยวนี้ทุกคนก็งงเลยเพราะโฮปทำไมคะแม่ปิดทำไมแม่มีอะไรปิดบังพวกหนูอยู่เหรอไม่มีเวลาอธิบายแล้วปิดเลยทางเจเน็ตก็รีบพูดเลยนะบอกให้รีบปิดทันทีทุกคนก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นเจเน็ตก็บ่นไม่มีกินพึ่งเลยนะบอกว่ามีอะไรเกี่ยวกับมิติควอนตัมก็ถามแม่สิไม่ใช่มาทำอะไรแบบนี้ซึ่งทางโอเปียก็บอกว่าหนูถามแล้วแต่แม่ไม่เคยบอกอะไรหนูเลยเจเน็ตที่อย่างนั้นนะก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะก็รีบเอื้อมือไปปิดเครื่องสร้างแผนที่มิติควอนตัมทันทีปิดปุ๊บก็เหมือนทุกอย่างจะเรียบร้อยดีนะแต่จริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นดิอยู่ดีก็มีพลังงานบางอย่างพลังงานบางอย่างถูกปล่อยออกมาจากเครื่องสร้างแผนที่มิติควอนตัมแล้วก็ระเบิดตึ้มทุกคนกระเด็นเสร็จไม่พอไอ้พลังงานบางอย่างนั่นน่ะทำการดูดพวกเขาเข้าไปยังมิติควอนตัมทีนี้แหละของในห้องทุกอย่างโดนดูดเข้าไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคนเครื่องสิ่งของมดเข้าไปหมดเลยตอนนี้ทุกคนลงเข้าไปอยู่ในมิติควอนตัมแล้วแต่ทั้ง5คนเนี่ยก็กระจัดกระจายกันนะโดยที่แยกกันเป็น2กลุ่มเนี่ยกลุ่มแรกก็ได้แก่เจเน็ตแฮงค์แล้วก็โฮปเนี่ย3คนเนี้ยหลุดไปทางทิศทางเดียวกันส่วนด้านของแคสซี่แล้วก็สกอตเนี่ยหลุดไปอยู่คนละพื้นที่กับ3คนแรกโดยตอนที่หลุดเข้ามาในมิติควอนตัมนะระหว่างที่โดนดูดเข้ามาเนี่ยทางสกอตเนี่ยก็สวมชุดแอนท์แมนแล้วก็กายร่างขยายร่างให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงเพื่อที่จะปกป้องแคสซี่ไม่ให้โดนพวกหินเหินอะไรเนี่ยในมิติควอนตัมเนี่ยเข้าชนจนเป็นอันตรายนั่นเองพอมาถึงในมิติควอนตัมแล้วเนี่ยแคสซี่เนี่ยก็ตกใจว่าโอ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไงดีเป็นความผิดหนูแต่สกอตเนี่ยก็ปลอบใจตลอดนะไม่เป็นไรโอเคทุกอย่างโอเคพูดวนอยู่นั่นโอเคจนแคสซี่ได้รู้สึกว่าพ่อจะโอเคไปไหนเนี่ยหนูเริ่มไม่โอเคแล้วสกอตก็เลยบอกว่าโอเคตอนนี้เรายังมีชีวิตรอดอยู่เราต้องหาคนอื่นนะแล้วก็หาทางออกไปจากที่นี่คุยกันไปคุยมาอยู่ดีก็เห็นแสงบางอย่างลอยมาก็นึกว่าเป็นพระอาทิตย์แต่มันไม่ใช่มันคือสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในมิติควอนตัมนั่นเองเข้ามาโจมตีสกอตเห็นอย่างนั้นนะก็รีบขยายร่างเลยแล้วก็เอามือคว้าไอ้พระอาทิตย์ไอ้สิ่งมีชีวิตที่คล้ายพระอาทิตย์นี้แล้วก็โยนไปและอยู่ดีเนี่ยก็มีสปาร์ไลตัวนึงมากินปับกินไอ้สิ่งมีชีวิตคล้ายพระอาทิตย์นี้เข้าไปทีนึงจนแบบตัวเนี้ยมันใหญ่มากนะสภาพมันคล้ายอะมีบาแต่มันใหญ่มากตัวใหญ่กว่าสกอตหลายเท่าเลยก็เลยว่าท่าไม่ดีแล้วลุกหนีเถอะ2คนก็เลยวิ่งหนีโกย4เท้าวิ่งหนีเลยขณะที่สกอตแล้วก็แคสซี่วิ่งหนีอยู่ดีก็มีลำแสงนึงฟาดตรงไปยังสิ่งมีชีวิตอะมีบาที่กำลังพุ่งมาไล่ตามเขาทำให้สิ่งมีชีวิตอะมีบาสลายตัวไปทางสกอตกับแคสซี่นะก็ตกใจนะก็หาที่มาของแสงนะเฮ้ยแสงนี้มันมาจากไหนว่ามันฟาดมาจากทางไหนแล้วอยู่ดีก็มี3คนอ้ายมา3คนโผล่มาเป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายมนุษย์3คนโผล่มาแต่ว่าคล้ายมนุษย์ไหมไอตัวนึงมันไม่คล้ายมนุษย์อ่ะมันมีคล้ายหลอดไฟอยู่บนหัวแต่มันก็เป็นสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญานั่นเองโฮมมาช่วยเขาทั้งสองไว้ตัดมาอีกฝั่งนึงเนี่ยทางด้านฝั่งของโฮมนะตอนนี้โฮมที่ใส่ชุดของเดอะวาร์ฟอยู่นะก็ฟื้นขึ้นมาแล้วโอ้ยอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ตกใจว่าตัวเองอยู่ที่ไหนแล้วก็ตามหาว่าเอ้ยพ่อกับแม่อยู่ไหนอันดับแรกนี่ก็ไปเจอแฮงก์ก่อนเลยนะแฮงก์เนี่ยก็อยู่ไม่ไกลมากอยู่ข้างนี่เองก็เลยตะโกนหาแม่ต่อแม่อยู่ไหนก็ยังหาแม่ไม่เจอก็เลยถามพ่อว่าพ่อคะที่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เหรอสภาพมันเป็นอย่างนี้เหรอตอนพ่อเข้ามาเข้าก่อนแฮงก์บอกว่าไม่ใช่นะไม่เหมือนเลยเข้าก่อนเข้ามาไม่ใช่แบบนี้นี่หว่าเอานี้มันเป็นไรไม่รู้มันคล้ายเมืองเลยมันไม่เหมือนเดิมเลยไม่รู้เลยจะเอาไงดีขณะที่กำลังตามหาเจเน็ตแม่ของเธอนั่นเองอยู่ดีก็มีลำแสงหนึ่งโผล่มาตรงไกลสุดขอบป่าซึ่งมองไปตามลำแสงนั้นก็เห็นว่ามียานอวกาศนะพยายามสาดลำแสงลงมาตามพื้นที่ป่าเหมือนจะหาอะไรบางอย่างขณะนั้นเองเจเน็ตก็โผล่มาจากตรงไหนไม่รู้ในป่านี่แหละโผล่มาคว้า2คนเอาไว้บอกให้เงียบๆนะแอบอยู่ตรงนี้แล้วก็พา2คนเนี่ยแอบอยู่หลังต้นไม้ไม่ให้ยานเนี่ยทำการสแกนลำแสงโดนเหมือนตอนนี้นะเจเน็ตเนี่ยจะรู้อะไรบางอย่างนะแต่ก็ไม่บอกทีว่ามันคืออะไรแล้วก็บอกให้ทั้ง2คนเนี่ยตามมาก่อนยังไม่มีเวลาจะอธิบายทั้งนั้นสองคนนี้ก็เลยทำอะไรไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงดีแม่ก็ไม่บอกอะไรทุกอย่างก็เลยตามไปก็ตามวะแม่งรู้เอาไงทีเจเน็ตก็พาเดินไปเรื่อยนะจนไปเจอแบบเหมือนคนพื้นที่อ่ะคนพื้นที่นะกำลังเดินไปคาราวานเลยนะคนพื้นที่นะเหมือนจะมีเรื่องนะเจเน็ตบอกเดี๋ยวแม่เข้าไปเคลียร์เองนะเหมือนจะคุยกันแต่อยู่ดีก็ชักดาบฟันเนี่ยครับฟันปุ๊บจนคนพื้นที่เนี่ยแขนขาดแต่เสือหัวเราะแขนขาดเสร็จหัวเราะใส่กันฮ่าฮ่าแล้วก็บอกว่าอ่ะเคลียร์เรียบร้อยแล้วเราได้ยานพาหนะแล้วแค่นี้เหรอคือแม่งไม่อธิบายหาอะไรเลยคืออยู่ดีก็ไปฟันเขาหัวเราะแล้วก็ได้ปลากระเบนบินมาตัวนึงเป็นยานพาหนะแค่นี้เลยแฮงงงมันเกิดเหี้ยอะไรขึ้นเนี่ย
ซึ่งไม่ใช่แค่แฮงงงกูงงอยู่ดีฟันเข้าแขนขาดแขนเข้างอกได้เขาเลยไม่โกรธแต่แบบมันคือธรรมเนียมอะไรเหรอบอกกูนิดนึงดิกูก็อยากรู้ก็งงๆครับก็ได้ปลากระเบนบินได้แบบงงๆฮะก็ขี่ไปเพื่อตามหาสกอตแล้วก็แคสซี่ส่วนทางด้านสกอตกับแคสซี่นะก็โดนกลุ่ม3คนนะอ้ายมา3คนเนี่ยพาไปยังแบบหมู่บ้านน่ะพาไปหมู่บ้านแบบรอบล้อมกองไฟเลยนะรอบกองไฟเลยเหมือนจะพามาทำอะไรสักอย่างเนี่ยแคสซี่อยู่ดีเนี่ยก็พูดเป็นภาษาไม่รู้เรื่องสกอตก็งงว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีลูกกูปากแดงแล้วพูดอะไรไม่รู้เรื่องวะแล้วสกอตเนี่ยก็โดนกรอกยาครับอยู่ดีสกอตเนี่ยก็โดนกรอกอะไรบางอย่างเข้าปากไปเป็นสีแดงๆอยู่ดีพอโดนกรอกปุ๊บสกอตก็ฟังพวกเขารู้เรื่องครับที่กรอกอ่ะมันคือมูกของสิ่งมีชีวิตในมิติควอนตัมเนี่ยแหละสรุปแดกโมกแล้วฟังคนอื่นรู้เรื่องครับพอฟังรู้เรื่องคุยกันรู้เรื่องนะก็พยายามถามว่ามาจากไหนนะสกอตก็พยายามบอกว่ามาจากโลกข้างบนนะโลกมันมีโลกอีกโลกนึงที่อยู่ข้างบนมิติควอนตัมเนี่ยมันเป็นอีกมิตินึงที่อยู่ภายใต้โลกของเขาตอนแรกเนี่ยก็นึกว่าโกหกนะแต่มีคนของมิติควอนตัมเนี่ยที่มีความสามารถพิเศษที่สามารถอ่านใจได้ก็เลยรู้ว่าสกอตเนี่ยพูดจริงแล้วก็บอกว่าอ่ะในเมื่อเป็นอย่างนั้นพูดจริงกลับไปจะไปไหนก็ไปเพราะถ้านายมาจากโลกเบื้องบนนะไอ้หมอนั่นต้องมาตามล่านายแน่เพราะนั้นจะไปไหนก็ไปอย่ามาอยู่ที่นี่สกอตก็งงใครอ่ะใครจะมาตามล่าอย่าเพิ่งทิ้งกันอย่างนี้ดิช่วยตามหาเจเน็ตหน่อยมีเจเน็ตเนี่ยที่รู้เรื่องราวที่นี่ถ้าเจอเจเน็ตเนี่ยน่าจะออกไปได้พอไอ้ผู้หญิงที่เหมือนจะเป็นผู้นำกลุ่มได้ยินชื่อเจเน็ตเท่านั้นแหละของขึ้นเลยขึ้นเลยอะไรนะรู้จักเจเน็ตเหรอสกอตก็บอกรู้จักช่วยตามหาหน่อยเจเน็ตเคยอยู่ที่นี่รู้ไหมเจเน็ตเคยทำอะไรบ้างสกอตก็ทำหน้าแบบงงอ่ะว่ากูจะไปรู้ได้ไงกูเพิ่งมาทางด้านเจเน็ตแฮงแล้วก็โฮปนะตอนนี้ก็ขี่กระเบนบินนะขี่กระเบนบินมาหาข่าวว่าทางด้านเจเน็ตบอกว่าเนี่ยมีคนรู้จักอยู่แถวนี้เขาน่าจะรู้แหละว่าตอนนี้สกอตอยู่ที่ไหนสามารถหาตัวได้โดยที่เอากระเบนบินมาจอดนะก็มีสภาพคล้ายท่าเรือนะซึ่งแฮงเห็นอย่างนั้นก็ตื่นตาตื่นใจมากคิดมาตลอดเลยว่าเฮ้ยไอ้ทฤษฎีฉันคิดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เองเหรอเนี่ยมันเคยคิดอยู่แล้วว่ามันมีคนอาศัยอยู่ในมิติควอนตัมแต่ไม่นึกว่าจะเป็นอย่างนี้ก็ตื่นตาตื่นใจด้านเจเน็ตเนี่ยก็เดินไปที่ประตูนะประตูลับนะแล้วก็ใช้คล้ายพลังเนี่ยเปิดประตูขึ้นมาปึ้งภาพตรงหน้าคือบาร์ครับมันคือบาร์ผับบาร์ของโลกมิติควอนตัมนั่นเองก็แน่นอนอ่ะเหมือนเราเล่นเกม RPG อ่ะหาข่าวหาที่ไหนอ่ะก็ต้องหาตามผับตามบาร์ถูกไหมถามร้านเหล้าก็เลยเข้ามาเลยแล้วก็สั่งเครื่องดื่มให้ทางแฮงแล้วก็โฮมเนี่ยกินหน่อยเป็นเครื่องดื่มสีแดงเครื่องดื่มนะคือเป็นมูกอีกแล้วเป็นมูกแปลภาษาไม่ใช่อะไรแปลกเลยที่มันคืออันเดียวกับที่สกอตกินนั่นแหละที่นี่แหละพอแฮงแดกมูกแล้วแฮงก็ฟังพวกชาวมิติควอนตัมรู้เรื่องก็เลยรู้ว่าตอนนี้เขาคุยอะไรกันนะทางด้านเจเน็ตเนี่ยก็ไปติดต่อนะให้บอกว่าให้คนที่เนี่ยติดต่อให้หน่อยหาคนรู้จักให้หน่อยตอนนี้อยากจะคุยด้วยต้องการความช่วยเหลือคนที่นี่ก็รู้จักเจเน็ตนะแต่ละคนก็คิดว่าเจเน็ตตายไปแล้วแต่เจอเจเน็ตเนี่ยก็ยินดีแล้วก็หาทางติดต่อเพื่อนของเจเน็ตให้ใช้เวลาไม่นานนะเพื่อนเจเน็ตก็โผล่มานะเพื่อนของเจเน็ตมีเชื่อไคล่าลอร์ดไคล่าคนเล่นเป็นนักแสดงดังนะบิลเมเร่เอาอีกแล้วนักแสดงดังมาฮิไลมาเวลจบไม่ค่อยสวยเลยนักแสดงดังมาฮิไลเละทุกทีมาดูกันว่านักแสดงดังคนนี้จะเป็นไงบิลเมเร่หรือว่าไคล่านะก็โผล่มาเลยนะบอกว่าเจเน็ตโอ้ไม่เจอกันมานานหายไปไหนมาทิ้งพวกเราไปไหนมาแหมเมื่อก่อนเราก็สนิทชิดเชื้อกันเคยมีซัมติงกันจะไปไหนมาไหนเนี่ยทำไมไม่บอกกันมีอะไรให้ช่วยบอกฉันได้ไหนๆเราก็เคยสนิทชิดเชื้อกันพอได้ยินอย่างนั้นปุ๊บแพงแบบสนิทขั้นไหนอ่ะบอกมาที่สนิทขั้นไหนก็ทุกคนก็หัวเราะคิกคักคิกคักกันก็มานั่งคุยกันสั่งหมึกช็อตมากินหมึกช็อตจริงๆสั่งหมึกช็อตมิติต่างดาวมากินหมึกช็อตควอนตัมมากินก็รู้สึกแบบไม่รู้เขาดูธรรมเนียมไทยยังไงนะเลยรู้จักหมึกช็อตก็สั่งหมึกช็อตมากินกันแล้วก็พูดคุยกันว่าให้ตามหาสกอตให้หน่อยทางด้านของไคล่านะก็บอกว่าเรื่องข่าวที่มีคนหลุดเข้ามาในมิติควอนตัมเนี่ยก็รู้อยู่นะแต่ท่านผู้นั้นเนี่ยก็รู้ด้วยแล้วก็ส่งคนออกไปตามหาเรียบร้อยแล้วทางที่ดีเนี่ยเจเน็ตควรจะส่งของที่ท่านผู้นั้นต้องการมาดีกว่านะอ้าวมาอย่างนี้แปรพักดีกว่าปรากฏว่าไคล่าเนี่ยไปเข้าพวกกับทางท่านผู้นั้นแล้วทางท่านผู้พิชิตไคล่าเนี่ยเข้าทางผู้นั้นเรียบร้อยแล้วก็ทรยศเจเน็ตไงจริงๆเนี่ยตอนนี้ที่พูดคุยเนี่ยล่อเจเน็ตมาให้โดนจับอยากให้เจเน็ตสวยวิภักเอาขอให้กับท่านผู้นั้นแต่เจเน็ตเนี่ยไม่ยอมนะไคล่าก็บอกว่าโอ้ยยอมเถอะไอ้พวกนั้นน่ะป่านนี้ตายไปแล้วแต่เจเน็ตไม่เชื่อ
ไคล่าเห็นอย่างนั้นนะก็เลยสั่งพวกทหารสตอมทูเปอร์พวกทหารที่คล้ายๆสตอมทูเปอร์จาก Star Wars เนี่ยให้มาจับตัวเจเน็ตไปแต่แฮงค์เนี่ยก็พร้อมอยู่แล้วนะก็เลยลุยเลยไม่ให้ทหารมาจับง่ายๆหรอกก็โยนไอ้ตัวอุปกรณ์ขยายร่างเนี่ยใส่หมึกช็อตจนหมึกเนี่ยขยายร่างแล้วก็ฟาดฟันโต๊ะเนี่ยกระเด็นไปคนละทิศคนละทางทหารเองก็แตกกระจายแตกพ่ายไปทีนี้แหละเจเน็ตก็เลยบอกว่าแฮงค์ขึ้นไปบนยานขโมยยานไปแฮงก์ก็กระโดดขึ้นยางไคล่านะกะว่าจะขโมยยางไคล่าเนี่ยหนีไปตามหาสก็อตแล้วก็แคสซี่นั่นเองแต่ปรากฏว่าพอขึ้นไปปุ๊บถามหาก่อนเลยเฮ้ยยานบังคับยังไงว่ามันไม่มีแท่นบังคับเลยเจเน็ตก็เลยบอกอยู่ข้างหน้าไงที่มันคล้ายๆแบบงวงช้างอ่ะที่มันแบบเป็นงวงอ่ะเอามือยัดเข้าไปลึกๆแล้วยานมันก็จะไปทางด้านเจเน็ตเนี่ยก็พยายามต่อสายตรงให้แบบยานมันติดเครื่องได้ไงคนขับมันก็ต้องเป็นแฮงก็ขับไม่เป็นจะให้มือล้วงยูดีจะให้ล้วงเลยเหรอเจอกันครั้งแรกล้วงเลยเหรอเจเน็ตก็เลยตะโกนว่าล้วงลึกๆยานไม่ได้ออกไปได้แฮงก็มีทางเลือกเลยล้วงลึกๆแล้วก็ยานก็พุ่งออกไปขณะเดียวกันชะตากรรมของบิลเมเร่หรือว่าไคล่าของเราก็เรียบร้อยแล้วครับโดนหมึกช็อตจับแดกครับตอนนี้ก็เรียบร้อยครับดาราดังก็ไปหนึ่งรายในหนังของมาร์เวลตัดมาทางด้านสก็อตกับแคสซี่นะดูเหมือนว่าทางด้านไคล่าเนี่ยจะพูดถูกนะเพราะตอนนี้มีทหารจากไหนไม่รู้เนี่ยเข้ามาโจมตีแคมป์ที่พวกเขาอยู่กันเนี่ยเละเทะเลยนะพวกเขาเนี่ยต่างก็ต้องหนีกันกระจัดกระจายไปทางแคสซี่เนี่ยก็บอกให้พ่อช่วยชาวพื้นเมืองหน่อยแต่ทางสก็อตเนี่ยก็อยากจะให้เอาตัวรอดก่อนนะถ้าเอาตัวเองไม่รอดเนี่ยก็ไม่รู้จะไปช่วยใครได้จนหนีเข้าไปอยู่ในหลังหินก้อนหนึ่งสก็อตกับแคสซี่นะก็ดูลาดเลาเป็นไงบ้างวะตอนนี้มันโจมตีไปถึงไหนแล้วแล้วก็เห็นชาวพื้นเมืองคนนึงเนี่ยกำลังเสียท่านะเกือบจะโดนฆ่าอยู่แล้วสก็อตก็เลยบอกว่าแคสซี่อยู่นี่นะลูกเดี๋ยวพ่อจัดการเองหันปุ๊บแคสซี่หายลูกกูหายปรากฏแคสซี่พุ่งไปนู่นแล้วเข้าไปช่วยเรียบร้อยครับแคสซี่พุ่งเข้าไปช่วยคนเรียบร้อยแล้วแถมไม่ได้เข้าไปตัวเปล่านะเข้าไปแบบที่มีสูตรแอนแมนด้วยเธอมีชุดแอนแมนของตัวเองแต่ชุดเนี่ยเป็นสีม่วงนะเข้าไปช่วยคนนะแต่ว่าก็โจมตียังเป็นเบอร์ใหม่อยู่นะก็ยังไม่รุนแรงมากก็มีพลาดท่าเหมือนกันแต่ว่าสก็อตเนี่ยเข้ามาช่วยไปได้แล้วก็สอนวิธีการโจมตีแคสซี่นะแต่ก็แคสซี่ก็แบบเงื้องะอยู่ยังเป็นมือใหม่อยู่สู้กันไปสู้กันมาหนีไปหนีมานะอยู่ดีก็มีศัตรูร้ายโผล่ออกมาศัตรูตัวนั้นน่ะหน้าใหญ่มากมันคือมัวด็อกมันมีชื่อว่ามัวด็อกมันเป็นใครอยู่ดีมันมาทักสก็อตเหมือนรู้จักสก็อตอ่ะสก็อตก็งงมึงเป็นใครวะอยู่ในมิติควอนตัมรู้จักใครในมิติควอนตัมเหรออยู่ดีจะมาแค้นจะมาฆ่ากูคิดไปคิดมามีคนเดียวที่ถูกส่งมามิติควอนตัมนั่นก็คือตัวโกงในภาคแรกดาเรนนั่นเองดาเรนตัวโกงในภาคแรกครับถูกส่งมาติควอนตัมเนี่ยยังมีชีวิตอยู่คือทางเจ้าผู้พิชิตเนี่ยหรือว่าแคงเนี่ยพบตัวดาเรนที่ใกล้ตายแล้วก็นำดาเรนเนี่ยนำร่างมาปรับปรุงสมัยจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเป็นกึ่งเครื่องจักรกึ่งสิ่งมีชีวิตแล้วก็ตั้งชื่อย่อให้ใหม่ว่าเมอร์ด็อกนั่นเองและแน่นอนนะด้วยความแค้นนะเข้าโจมตีทางสก็อตนะแล้วแคสซี่อย่างรุนแรงเลยสุดท้ายเนี่ยสก็อตและแคสซี่นะก็พลาดท่าแล้วก็โดนทางเมอร์ด็อกเนี่ยจับตัวไปหาเจ้าผู้พิชิตได้ตัดกลับมาทางด้านเจเน็ตแทงพิมพ์แล้วก็โฮมนะตอนนี้ทุกคนอยู่ในยานนะกำลังไปตามหาสก็อตนะว่าสก็อตอยู่ไหนเจเน็ตบอกว่าก่อนที่จะไปตามหาสก็อตเนี่ยมีที่นึงที่ต้องไปก่อนนะแม่รู้ว่าตรงนั้นมันคือที่ไหนแม่ต้องไปเอาของชิ้นนึงมาก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยไอ้เจ้าผู้ชิดเนี่ยมันจะเอาสิ่งนั้นมาได้พอโฮปได้ยินอย่างนั้นนะก็ซักไซแม่ใหญ่แล้วแม่ตอนนี้เล่าได้หรือยังว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแม่เป็นใครกันแน่แม่มีอะไรปิดบังหนูอีกหรือเปล่าทางด้านเจเน็ตได้ยินนั้นนะก็ไม่มีทางเลือกคงจำเป็นต้องเล่าจริงๆแล้วล่ะเคยเล่าว่าตอนที่แม่เนี่ยหลุดเข้ามาในมิติควอนตัมเนี่ยแม่ไม่ได้อยู่ที่นี่คนเดียวแม่เจอกับชายคนนึงที่หลงเข้ามาในมิติควอนตัมเหมือนกันชายคนนั้นน่ะมีชื่อว่าแคงเขาเนี่ยก็ใช้ชีวิตเอาตัวรอดอยู่ในมิตินี้ด้วยกันแล้วก็พยายามหาทางเติมพลังงานให้กับแกนปฏิกรณ์ของยานของแคงเพราะว่ายานของแคงเนี่ยแคงบอกว่าเป็นยานที่สามารถเดินทางไปได้ทุกมิติทุกโลกทุกพหุโลกพหุโลกเลยนะคือพูดง่ายๆคือมิติข้างเคียงมัลติเวิร์สอะไปได้หมดเลยเมื่อเจเน็ตได้ยินงั้นก็เลยคิดว่านี่น่าจะเป็นวิธีที่พาเราออกไปจากที่นี่ได้ก็เลยหาทางช่วยแข่งเติมพลังงานให้กับแกนมิติเพราะตอนนี้มันไม่มีพลังงานเลยมันไปไหนไม่ได้ทั้งสองคนนะก็หาทางเติมพลังงานให้กับแกนพลังงานนะตลอดมาเลยนะระหว่างหาทางไปก็ใช้เวลาร่วมกันไปแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังทางด้านเจเน็ตเนี่ยก็เล่าเรื่องของโฮปหรือว่าลูกให้ฟังนะว่าเนี่ยทิ้งลูกไว้ไม่สามารถทำตามสัญญาให้ได้ซึ่งแข่งเนี่ยก็ดีนะก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดช่วยเขาแล้วนะเดี๋ยวเขาเนี่ยจะพากลับไปเพราะสำหรับเขาเนี่ยเวลาหรือพวกมิติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์เขาเนี่ยอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์พวกนี้แหละถ้าออกไปได้เขาจะพาไปหาลูกจนวันหนึ่งเขาทั้งสองสามารถหาทางเติมพลังงานให้กับแกนปฏิกรณ์ได้สำเร็จแล้วก็มีพลังสำหรับชาร์จยานของแข่งแล้วทีนี้ก็น่าจะเดินทางออกไปได้แต
แต่ขณะที่เจเน็ตเนี่ยหยิบแกนพลังงานนะเข้าไปต่อเข้ากับยานนะอยู่ดีๆอยู่ดีๆก็เห็นนิมิตครับเป็นจิตของแคงว่าแคงเนี่ยเคยผ่านอะไรมาบ้างเจเน็ตก็เห็นภาพไปนะว่าแคงเนี่ยไปยังมัลติเวิร์สต่างๆไปยังมิติต่างๆนะแล้วก็ทำลายเส้นเวลาตามมิติต่างๆนะไม่เหลือชิ้นดีเลยพอเจเน็ตเห็นอย่างนั้นก็ตกใจแข่งก็เจเน็ตใจเย็นๆมีอะไรค่อยพูดค่อยคุยกันนะมาซิเดี๋ยวจะพากลับบ้านไปเดี๋ยวพากลับไปข้างนอกแต่เจเน็ตเนี่ยไม่อยากไปเพราะเห็นว่าแข่งเนี่ยเป็นอันตรายถ้าเกิดให้แข่งเอาไปจากมิติควอนตัมเนี่ยแข่งคงได้ข้ามไปมิติเวลาอื่นแล้วก็ไปทำลายแน่แถมแข่งเนี่ยเก่งมากนะแล้วก็ร้ายมากเลยนะไม่มีใครสามารถหยุดแข่งได้เลยทุกคนเนี่ยพ่ายแพ้แข่งหมดเลยเจเน็ตก็เลยถามแข่งว่าถ้าหลุดออกไปได้เนี่ยทำยังไงแข่งก็เลยพูดว่าถ้าหลุดออกไปได้เหรอ จะจัดการพวกตัวแปรเวลาของฉันให้หมดเลยเจเน็ตได้ยินงั้นก็เลยตัดสินใจแล้วกูไม่ให้มึงออกแล้วก็ขโมยแกนพลังงานจากยานของแข่งหลุดออกมาได้ว่านะมันก็สายไปนะเพราะตอนนี้เมื่อเติมพลังงานให้กับยานของแข่งใช่ไหมแข่งถือโอกาสที่ยานมีพลังงานสวมชุดครับสวมชุดพิเศษของตัวเองเพราะจริงๆแล้วเนี่ยแข่งเนี่ยมีเทคโนโลยีจากอนาคตด้วยนะชุดพิเศษเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากจนไม่มีใครสามารถตามทันนะทำให้เมื่อแข่งสวมแล้วเนี่ยเขาเนี่ยไร้เทียมทานสามารถยิงลำแสงได้สามารถผลักสิ่งของออกไปได้สามารถดึงสิ่งของเข้ามาใกล้ได้หรือแม้แต่สร้างบาเรียเพื่อป้องกันพลังงานอันตรายต่างๆก็ทำได้ด้วยนะใครจะไปชนะมึงวะเหี้ยโกงขนาดนี้ใครจะไปชนะมึงวะเจเน็ตเห็นท่าไม่ดีก็อย่างที่ว่าครับขโมยแกนพลังงานแล้วแปลงเป็นเดอะวาร์ปบินหนีไปแข่งเห็นอย่างนั้นก็โมโหนะกระโดดลงจากยานนะแล้วก็เบิดพลังตุ้มยานพังเฮี้ยรู้ไว้ว่าสร้างยานใหม่ได้แต่จะโชว์พาวระเบิดพลังทำไมวะก็ยานพังไม่เป็นชิ้นดีเลยแล้วก็ยิงแสงใส่เจเน็ตจนเจเน็ตเนี่ยล่วงลงไปนะทางด้านเจเน็ตเนี่ยที่รู้ว่าหนีแข่งไม่รอดแน่ๆแล้วแต่ไม่ต้องการให้แข่งออกไปไม่งั้นแข่งเนี่ยจะไปสร้างความเดือดร้อนให้มิติอื่นภายนอกนะก็เลยหยิบอนุภาคพิมพ์ที่ติดมาด้วยเนี่ยอนุภาคนี้ก็ช่วยให้แอนแมนเนี่ยย่อขยายสิ่งของได้นะก็หยิบอนุภาคนี้มาชนเข้ากับแกนพลังงานจนแกนพลังงานเนี่ยกระจายพลังงานแล้วระเบิดตึ้มเลยมันไม่ได้ระเบิดแบบพังไว้นะมันระเบิดเข้าไปอยู่ในมิติควอนตัมที่ลึกลงไปนิดนึงทีนี้แหละแข่งก็อยากได้อันเนี้ยคืนแต่ไม่สามารถทำได้เพราะจะเอาคืนได้ต้องมีอนุภาคพิมพ์เหมือนกันซึ่งถ้าเกิดว่าทางแข่งเนี่ยได้ตัวสกอตแล้วแคสซี่ไปเขาจะเข้าถึงอนุภาคพิมพ์ทันทีเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยก็ท่าไม่ดีนะเพราะว่าสกอตเนี่ยถูกเมอร์ด็อกเนี่ยจับตัวมาหาแข่งมันที่เรียบร้อยแล้วขณะที่สกอตโดนจับตัวพร้อมกับแคสซี่เนี่ยก็อยู่ในกรงขังนะเป็นกรงกระจกนะไม่ใช่กระจกสิเป็นกรงพลังงานนะแล้วแข่งเนี่ยก็ค่อยย่างเข้ามาย่างก้าวเข้ามาจากความมืดแล้วก็บอกว่าแอนแมนนายเนี่ยน่าสนใจนะแอนแมนก็ทำหน้างงสนใจเฮียอะไรมึงจับกูมาแล้วบอกกูน่าสนใจคือมึงต้องการหาอะไรเนี่ยเสร็จแล้วขิงไงนะสกอตก็ขิงไงนะรู้ไหมนายทำผิดพลาดมากเลยนะฉันเนี่ยคือพวกเวนเจอร์ตอนนี้กำลังเรียกพวกแล้วให้มาจัดการกับนายแข็งก็เลยมองหน้าสกอตแล้วก็พูดว่าเวนเจอร์นี่กูเคยฆ่ามึงไหมสกอตก็งงเฮ้ออะไรนะมึงพูดไงนะแข็งก็เลยพูดต่อว่าพอดีพอเวลาผ่านไปเนี่ยก็มักจะหลงลืมนะว่ามันคือใครกลุ่มนี้คือใครกูเคยฆ่ามึงไหมสกอตก็เลยบอกว่าไม่เคยฉันคืออเวนเจอร์แข็งเลยพูดต่อว่าอเวนเจอร์เหรอและนายใช่คนที่ถือค้อนไหมสกอตก็เลยบอกว่าไม่ใช่นั่นมันทอแล้วก็ถามว่านายเป็นใครเนี่ยแข็งก็ไม่บอกนะว่าตัวเองเป็นใครแล้วก็ไม่บอกชื่อนะบอกแค่ว่าก็แค่คนนึงอะได้ข่าวโมด็อกบอกว่าแกขโมยของเก่งใช่ไหมช่วยขโมยของให้หน่อยสกอตก็งงจะให้ขโมยอะไรล่ะแข็งเลยเล่าต่อว่าอยากจะให้ไปขโมยสิ่งหนึ่งมาจากทางเจเน็ตเนี่ยถ้าเอามาให้ได้นะฉันจะพานายกลับบ้านพูดปุ๊บสกอตก็ไม่คิดเลยนะบอกไม่ฉันไม่ขโมยหรอกปฏิเสธทันควันเลยนะให้ไปขโมยของเจเน็ตเดี๋ยวแสดงว่าไอเนี่ยมันต้องมีอะไรเจเน็ตมันไม่ใช่คนเลวไงพอแข็งได้อย่างนั้นนะก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังตีนนะเป็นส้นตีนนะเอามือเนี่ยชี้นิ้วไปทางสกอตนะแล้วก็เหวี่ยงปั๊บสกอตเนี่ยก็กระเด็นไปติดกำแพงปุ๊บรู้เลยว่าโอ้โหอีนี่ไม่ธรรมดาอยู่ดีชี้นิ้วก็ลากกูมาติดกำแพงได้ด้วยมันคืออะไรมันคือพลังงานอะไรมันใช้ยังไงเนี่ยอยู่ดีก็ชี้นิ้วกูก็ลอยไปแล้วเนี่ยแข็งก็เลยขู่ต่อเลยนะถ้าสกอตไม่ยอมขโมยของมาให้นะฉันจะฆ่าแคสซี่ลูกสาวนายทะทำให้สกอตเนี่ยไม่มีทางเลือกนะก็เลยต้องยอมทำตามเพราะตอนนี้เนี่ยแข็งก็ใช้พลังแบบเดียวกันเนี่ยบีบร่างแคสซี่เนี่ยจนแคสซี่เนี่ยเจ็บปวดมากสกอตก็เลยต้องยอมแล้วก็แข็งนะก็ดูถูกสกอตเลยนะบอกว่าเป็นอเวนเจอร์ที่กระจอกมากถ้าฉันไม่ใช้งานแกนะ
ฮึเรียบร้อยไปแล้วดีนะที่ต้องใช้งานแกอยู่แล้วก็ปล่อยสกอตไปจากนั้นนะก็พาสกอตนะไปยังพื้นที่ที่มีแกนพลังงานอยู่แล้วก็ต้องการให้สกอตเนี่ยไปเอาแกนพลังงานมาโดยวิธีการเอามานะคือสกอตเนี่ยต้องโดดลงไปในมิติควอนตัมที่ลงไปอีกชั้นนะหลังจากนั้นเนี่ยก็ยิงอนุภาคพิมพ์เข้าไปที่แกนพลังงานและย่อมันให้เล็กลงและเอาออกมาจากมิติควอนตัมโดยใครเข้าไปเนี่ยก็จะลำบากเลยนะเพราะในมิติควอนตัมตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยู่นานๆเนี่ยจะเสียสติเลยเพราะทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้สามารถเป็นไปได้ในมิติควอนตัมที่ลึกขึ้นไปนั่นเองสกอตเนี่ยขณะที่ตั้งท่าเตรียมจะกระโดดเข้าไปในมิติควอนตัมที่ลึกลงไปอีกนะเคสซี่เนี่ยก็โผล่เข้ามากอดนะบอกขอโทษพ่อมันเป็นความผิดของหนูเองทางสกอตเนี่ยก็ปลอบใจนะไม่ใช่ความผิดของลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อจะกลับมาแล้วเดี๋ยวเจอกันนะทางพวกทหารของทางแคงเนี่ยก็แยกลูกกับพ่อจากกันนะแล้วสกอตเนี่ยก็โดดลงไปในมิติควอนตัมที่ลึกลงไปอีกพอโดดลงไปเนี่ยสกอตเนี่ยก็ต้องย่อร่างตัวเองลงเรื่อยๆนะเพื่อให้เข้าไปในมิติควอนตัมที่อยู่ในชั้นที่ลึกลงไปได้พอไปถึงในมิติที่ลึกลงไปนะก็แปลกตาไม่เหมือนมิติเดิมอ่ะมันจะเงียบๆอ่ะเหมือนห้องโล่งเงียบๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะแต่พอสกอตเดินเท่านั้นแหละอยู่ดีๆตัวเองก็แยกร่างเป็น2คนเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะก็เลยถามโมด็อกที่อยู่ในวิทยุสื่อสารว่าโมด็อกมันเกิดอะไรขึ้นวะโมด็อกก็เลยบอกว่าถ้าเกิดอยู่นานๆเนี่ยตัวเองเนี่ยจะแยกร่างออกมาเรื่อยๆมิตินั้นอยู่เหนือหลักการและเหตุผลความน่าจะเป็นทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นได้พูดง่ายคือมึงยิ่งอยู่นานมึงยิ่งแยกร่างเยอะมึงจะบ้านั่นแหละสรุปกันอย่างเงี้ยแหละไม่รู้อธิบายไงประมาณนั้นนะ ทีนี้แหละสกอตแยกร่างเป็นทวีคูณเลยมีร่างตัวเองเนี่ยโผล่มาเยอะแยะมากมายเลยต่างคนต่างเถียงกันว่าใครเป็นตัวจริงกันแน่ขณะที่ทางสกอตตัวจริงเนี่ยกำลังวิทยุคุยกับมอร์ด็อกอยู่นะทางด้านโฮปเนี่ยก็ดักจับสัญญาณของสกอตได้แล้วก็รู้ว่าตอนนี้สกอตเนี่ยโดดเข้ามายังมิติควอนตัมที่อยู่ลึกขึ้นไปอีกก็เลยโดดตามเข้าไปแล้วก็เจอแบบเดียวกันเลยก็คือแยกร่างเรื่อยๆเลยไม่รู้จะแยกร่างอะไรมากมายทางด้านสกอตเนี่ยตอนนี้ที่เถียงกันอยู่นะสกอตร่างแยกเนี่ยเถียงกันว่าใครเป็นตัวจริงกันแน่ก็เถียงไม่เลิกนะแต่ทุกคนเนี่ยก็มีเป้าหมายคือจะไปเอาแกนพลังงานมาให้ได้บางคนเนี่ยก็พยายามขยายร่างขึ้นไปเอาแกนพลังงานแต่ปรากฏว่าพอขยายร่างเนี่ยร่างก็หลุดเป็นไม่มีชิ้นดีเลยเหมือนกับว่ามันไม่สามารถจะขยายร่างเข้าไปใกล้ๆได้ส่วนคนอื่นเนี่ยก็พยายามปีนป่ายอะไรไปเพื่อจะไปถึงแกนพลังงานแต่ไม่มีใครเนี่ยจะสามารถไปถึงแกนพลังงานได้เลยจนสกอตตัวจริงเนี่ยอยู่ดีๆก็โดนผลักกดลงไปในกลุ่มของพวกร่างแยกเนี่ยทำให้เขาเนี่ยแทบจะขึ้นมาไม่ได้แล้วลูกสาวเนี่ยรู้ว่าพ่อกำลังทรมานนะก็พูดออกมาว่าพ่อหนูขอโทษเป็นความผิดของหนูเองกลับมาหาหนูนะพอสกอตและบรรดาล่างแยกของสกอตได้ยินงั้นทุกคนก็ร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อที่ไปเอาแกนพลังงานมาให้ได้ให้ร่างหลักเนี่ยไปเอาแกนพลังงานมาเพื่อที่จะกลับไปหาลูกทุกอย่างเพื่อลูกทุกคนเลยยอมร่วมมือกันโดยล่างแยกของสกอตนั้นก็พยายามรวมตัวกันนะเพื่อให้เป็นแท่นสูงให้ร่างหลักเนี่ยปีนขึ้นไปได้เหมือนมดอ่ะที่พยายามรวมตัวกันและทำเป็นแท่นให้ไต่ขึ้นไปยังที่สูงได้พอสกอตขึ้นไปสูงได้ที่นะก็เล็งนะอนุภาคพิมพ์แล้วก็ยิงเข้าไปยังใจกลางแกนพลังงานแต่ทว่าอนุภาคเพียง1อันเนี่ยมันไม่สามารถจะทำให้เกิดผลอะไรเกี่ยวกับแกนพลังงานได้เลยสุดท้ายเนี่ยฐานที่เป็นสกอตร่างแยกรวมกันเนี่ยก็เกิดพังทลายลงทำให้สกอตตัวจริงเนี่ยล่วงลงไปครับล่วงลงไปถ้าล่วงลงไปทีเนี้ยน่าจะล่วงลงไปที่มิติที่ลึกลงไปอีกด้วยซ้ำไปสกอตเนี่ยก็ไม่รู้ทำไงนะวินาทีสุดท้ายก่อนที่จะล่วงลงไปในมิติที่ลึกลงไปเนี่ยโฮปเนี่ยก็โผล่มาคว้ามือของสกอตไว้ทันใดนั้นเนี่ยสติของสกอตก็กลับคืนมานะแล้วทั้งสองเนี่ยก็ดึงร่างแยกของตัวเองทั้งหมดรวมกันมาเป็นร่างตัวเองร่างเดียวแล้วก็ช่วยกันนะยิงอนุภาคพิมพ์เข้าไปยังแกนพลังงานนะจนแกนพลังงานเนี่ยโฮปเล็กลงพอได้แกนพลังงานมาแล้วนะทางด้านโฮปเนี่ยก็บอกสกอตนะว่าต้องรีบเอาแกนพลังงานหนีไปนะไม่งั้นแคงจะมาเอาแต่สกอตเนี่ยบอกไม่ได้นะว่าตอนนี้แคงเนี่ยจับตัวลูกสาวไปแล้วจับตัวเคสซี่ไปถ้าเกิดไม่เอาแกนพลังงานไปแลกเนี่ยเคสซี่ตายแน่ยังไม่ทันพูดพาทำเพลงเลยแคงก็โผล่มาแล้วบอกให้มอบแกนพลังงานนั่นมาให้ซะทางด้านสกอตเนี่ยก็เลยถามแคงว่าแล้วลูกสาวฉันล่ะเคสซี่อยู่ไหนแคงก็เงียบนะได้แต่มองหน้าสกอตแล้วก็บอกว่าส่งแกนพลังงานมาหรือจะให้ฉันต้องเข้าไปแย่งเองสกอตก็ถามต่อว่าลูกสาวฉันล่ะแคงเนี่ยเหมือนจะทนไม่ไหวนะหมดความอดทนนะก็เลยใช้พลังเนี่ยฟอร์สดึงแกนพลังงานจากมือของสกอตนะเข้าไปยังหาตัวแคงเองตอนนี้แคงก็มีแกนพลังงานอยู่ในมือแล้วพอสกอตเจอแคงผิดคำพูดใส่นะก็เลือดขึ้นหน้าเลยก็สวมหน้ากากนะพร้อมกับโฮปนะสวมหน้ากากพร้อมกันแล้วจะเข้าโจมตีแคงนะย่อล่างวิ่งเข้าไปโจมตีแต่ทว่าแคงนะแค่สะบัดนิ้วเป๊ะทั้งสองคนก็กระเด็นล่วงไปสลบสไลด์ครับทางด้านของแฮงค์พิมเนี่ยงานเข้าไปแพ้กันนะพบเมอร์ด็อกเนี่ยเมื่อก่อนเคยเป็นอดีตศิษย์ของแฮงค์พิมถูกไหมพอเจอแฮงค์พิมขับยานอยู่นะก็รีบเข้ามาทักทายเลยว่าไงอาจารย์
คิดถึงอาจารย์มากเลยเนี่ยอาจารย์เคยตัดหางปล่อยวัดตอนนี้ก็เลยอยากวัดกับอาจารย์อาจารย์มาคุยหน่อยดิอาจารย์ของแฮงพิมพ์เนี่ยก็เลยโดนมอนด็อกเนี่ยก่อกวนจงล่วงนะด้านเจเน็ตนะเห็นว่ายานของผัวล่วงนะก็จะวิ่งไปช่วยผัวนะแต่โดนแคงเนี่ยใช้พลังยึดตัวเจเน็ตเอาไว้เจเน็ตเลยขยับไม่ได้หลังจากนั้นนะแคงก็เปิดประตูมิตินะแล้วก็พาเจเน็ตเนี่ยไปยังปราสาทของตัวเองโดยที่แคงเนี่ยพาเจเน็ตมาที่ปราสาทหรือว่าป้อมปราการของตัวเองเนี่ยเพราะอยากจะถามเจเน็ตว่าเมื่อตอนนั้นที่เจเน็ตเห็นนิมิตเจเน็ตเห็นอะไรเจเน็ตก็เลยบอกว่าเห็นแคงเนี่ยทำลายมิติต่างๆห้วงเวลาต่างๆไม่มีชิ้นดีเลยและคิดว่าการกระทำแบบนั้นมันผิดแต่แคงบอกว่าที่เขาทำแบบนั้นเพื่อปกป้องกระแสเวลาอยู่เพราะเขารู้ว่าตอนจบเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าเขาไม่ทำอย่างนี้นะกระแสเวลาเนี่ยก็จะปั่นป่วนและทุกอย่างมันจะพังพินาศทั้งเจเน็ตก็เลยถามว่าแล้วใครล่ะเป็นคนที่ทำให้กระแสเวลาปั่นป่วนแคงก็เลยบอกว่ากูเองแต่เป็นตัวกูในแบบหลายๆเวอร์ชันนะไม่ใช่กูคนนี้นะเป็นตัวกูนี่แหละแต่มันหลายมิติหลายเวอร์ชันเนี่ยแม่งเลวทุกเวอร์ชันเลยกูก็เลยตัดสินใจเลยพังแม่งหมดเลยกูทำลายทุกมิติเลยเออแต่กูออกไปได้นะจะจัดการให้หมดเลยไอ้พวกที่เดรเทศกูมาในมิติควอนตัมเนี่ยจะซัดแม่งไม่เลี้ยงเลยเพราะไอ้คนที่ส่งแข่งคนนี้มาในมิติควอนตัมเนี่ยก็คือตัวมันเองในมิติอื่นๆนั่นแหละรวมหัวกันส่งมาพอสู้ไม่ได้ไงเออส่งแม่งมานี่ดีกว่าทางด้านแคสซี่นะที่โดนทหารจับตัวอยู่แล้วก็จะพาตัวไปขังคุกนะตอนนี้เธอใส่ชุดแอนแมนอยู่ใช่ไหมก็มีวิธีจะหนีไปได้เนี่ยก็เลยเอาอนุภาพพิมพ์เนี่ยโยนใส่พวกทหารทั้งสองให้ตัวหนึ่งขยายใหญ่อีกตัวหนึ่งย่อเล็กลงนะหลังจากนั้นเนี่ยก็ย่อตัวหดตัวเองให้เล็กลงแล้วก็หนีไปจากพวกทหารหลังจากที่เคซี่นะหนีจากการจับปุ่มทหารได้นะเธอก็ไปยังคุกหนีได้ก็ยังไปยังคุกต่อเพื่อไปไหนไปช่วยชนพื้นเมืองชาวมิติควอนตัมที่เธอเจอที่หมู่บ้านนั่นเองอ่ะไปช่วยแม่ทัพออกมาก่อนไปช่วยหัวหน้าหมู่บ้านที่เป็นผู้หญิงออกมาก่อนแต่ช่วยมาแล้วจะทำอะไรต่อยังไม่รู้นะช่วยมาแล้วก็ถามก่อนหัวหน้าทำอะไรต่อดีอ่ะรู้แค่ว่าต้องมาช่วยอ่ะหัวหน้าก็เลยจัดเลยเราต้องปลุกระดมเดี๋ยวเราต้องไปช่วยพวกที่ถูกจับอยู่ด้านล่างเนี่ยออกมาให้บุกโจมตีพื้นที่นี้จากภายในแล้วเราเนี่ยต้องประกาศให้พวกที่อยู่ด้านนอกเนี่ยเข้ามาโจมตีด้วยเราต้องบอกให้พวกเขารู้ว่าแคงเนี่ยมันไม่ได้เป็นอมตะเราต้องบุกมันให้พังเลยเอาอะไรมามั่นใจแล้วรู้ว่าแคงไม่ได้เป็นอมตะวะมันโหดที่หายไว้วอดเลยแต่อยู่ดีก็มั่นใจซะงั้นอ่ะตัดกลับมาทางด้านสกอตนะแล้วก็โฮปนะตอนนี้ฟื้นแล้วนะแล้วก็มีทางแฮงพิมเนี่ยมาสมทบอีกทีนึงตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีจะช่วยยังไงดีจะสู้ยังไงดีเพราะแคงเนี่ยมันโหดมากแต่ก็เหมือนฟ้าประทานฟ้าเข้าข้างนะอยู่ดีเนี่ยก็มีมดโผล่มาแฮงเนี่ยบอกว่ามดเนี่ยมันคือมดที่อยู่ในห้องของเราไงที่มันสร้างรังสุดหรูรังไฮเทคเนี่ยมันหลุดเข้ามาในมิติควอนตัมด้วยแล้วมันรู้วิธีที่สามารถแฮกมิติควอนตัมเนี่ยจนพวกมดเนี่ยสามารถขยายรังได้ในเวลาไม่กี่วันแต่เหมือนตัวเองเนี่ยอยู่มาในมิติควอนตัมแล้วเป็นพันๆปีเลยทีเดียวแหละมีกองกำลังมดแล้วทั้ง3คนก็เลยมุ่งหน้าไปหาแข่งเพื่อจะไปช่วยทั้งเคสซี่แล้วก็เจเน็ตออกมาทางด้านแข่งในที่ได้แกนพลังงานมาเนี่ยตอนนี้นะกำลังจะเอาแกนพลังงานเนี่ยต่อเชื่อมกับยานของตัวเองที่พัฒนาใหม่ให้มีขนาดใหญ่ยิ่งขึ้นอ๋อยานเก่าพังไปแล้วไงพังด้วยตัวเองแหละตัวเองพังเองอ่ะก็เลยสร้างยานใหม่ให้ใหญ่ยิ่งขึ้นขณะที่แข่งเนี่ยเอาแกนพลังงานใส่นะพลังงานก็เริ่มเดินแล้วก็เลยเป่าประกาศให้บรรดาทหารของตนเนี่ยรู้ว่าเราจะขึ้นไปยังโลกเบื้องบนเราจะไปล้างแค้นไอ้ผู้ที่ฝังเราจับเรามาอยู่ที่นี่ยังพูดไม่ทันเสร็จเลยอยู่ดีแคสซี่ก็แทรกสัญญาณครับแทรกสัญญาณวิทยุของแข่งซะงั้นอ่ะแล้วก็เป่าประกาศให้ผู้คนมารวมมาต่อสู้เพราะว่าหลังจากที่เธอเนี่ยไปช่วยหัวหน้าชาวเผ่าพื้นเมืองได้ใช่ไหมทั้งไอ้หัวหน้าเผ่าเนี่ยก็บอกให้แคสซี่เนี่ยประกาศเลยเดี๋ยวกูช่วยรบตรงนี้ก่อนไม่ว่างแคสซี่พูดเลยระดมพลให้ทุกคนมาช่วยสู้แล้วทุกคนก็บ้าจี้นะก็มาช่วยกันสู้ให้มันได้อย่างนี้ดิง่ายดีแท้ทางด้านแข่งเนี่ยท่านผู้นำแข่งเนี่ยโดนแทรกสัญญาณนะโดนแฮกสัญญาณก็ไม่พอใจพูดอยู่มีคนมาแทรกก็เลยสั่งให้โมด็อกเนี่ยตามฆ่าลูกสาวสกอตแลงซะโมด็อกได้คำสั่งงั้นนะก็พุ่งเลยเตรียมล่าฆ่าแคสซี่นั่นเองแคสซี่เนี่ยที่โดนโมด็อกเนี่ยตามล่านะก็หนีหัวซุกหัวซุนเลยนะก็เกือบจะไม่รอดเนี่ยจนเมอร์ด็อกเนี่ยสามารถเข้ามาประชิดตัวได้แล้วก็พูดเย้ยแคสซี่ว่าเฮ้ไม่มีพ่อมาช่วยหรอสิสกอตแลงไม่โผล่มาก็แบบนี้นะไม่แปลกใจเลยทันใดนั้นเองก็มีบางอย่างโผล่มาทะมึนมาจากไกลๆเลยนี่ทะมึนมาเลยนั่นก็คือสกอตแลงมาในร่างของแอนแมนร่างยักษ์ขยายมาแบบเบิ่มๆเลยเต็มที่เลยประกาศหาแข่งเลยไอ้แข่งมึงโผล่มาเดี๋ยวนี้
ไหนสัญญาแล้วว่าจะปล่อยลูกสาวฉันโอ้หกหลอกลวงออกมาเอาลูกสาวฉันคืนมามาดวลกันเดี๋ยวนี้แล้วก็พุ่งออกมาพังบ้านพังเมืองเหยียบนู่นเหยียบนี่พังหมดตัวใหญ่ไงไม่กลัวไม่กลัวอะไรเลยแถมมีพวกด้วยเพราะไอ้พวกที่เคสซี่ไปปลุกระดมไว้ก็รวมกันมาเหมือนกันมาลุยพวกทหารเหมือนกันมาลุยกับพวกแข่งเหมือนกันแข่งเห็นอย่างนั้นปุ๊บก็สั่งทหารเลยทหารทั้งกองออกลุยได้ตอนนี้กลายเป็นนักเรียนตีกันแล้วครับบุกยกพวกตีกันไปที่เรียบร้อยแล้วทางด้านแข่งเนี่ยก็เหมือนจะถ่วงเวลานะให้พวกทหารเนี่ยถ่วงเวลาไว้ให้แกนพลังงานเนี่ยเข้าที่และเดินเครื่องเพื่อจะย้ายมิติออกไปนอกมิติควอนตัมนั่นเองแต่สกอตเนี่ยเห็นแล้วและรู้ทันก็พยายามจะวิ่งไปเพื่อหยุดยานของแข่งนะซึ่งระหว่างที่สกอตพุ่งเข้าไปเนี่ยแข่งเนี่ยก็สั่งให้อาวุธทุกอย่างเนี่ยโจมตีสกอตเลยไม่ว่าจะยานต่างๆเอ่ยปืนใหญ่เอ่ยก็ลุมยิงสกอตเต็มไปหมดแต่สกอตเนี่ยก็หยิบสิ่งกู้สร้างเนี่ยเป็นโล่ทำให้สามารถกันพวกลำแสงได้นะแล้วก็สะท้อนลำแสงกลับไปทำพวกยานยิงอะไรต่างๆเนี่ยพังไปตามกันหลังจากนั้นเนี่ยสกอตก็วิ่งเข้าไปนะเอาตัวเองที่ขยายร่างอยู่เนี่ยขวางวงแหวนของยานไว้ทำให้ยานเนี่ยไม่สามารถจะโคจรผ่านมิติเวลาได้อะยังออกไปได้เองวงแหวนมันโดนขวางอยู่แต่ขวางได้ไม่นานนะสกอตก็ต้องโดนพลังดีดออกมานะเพราะพลังเนี่ยมันเยอะเหลือเกินพลังจะแกนพลังงานเนี่ยมันสูงมากเคสซี่เห็นอย่างนั้นนะก็เป็นห่วงพ่อนะแต่เคสซี่เนี่ยก็จังเอาตัวไม่รอดนะเพราะเบอร์ด็อกเนี่ยไล่ตามมาติดแล้วจนเคสซี่เนี่ยวิ่งหนีเบอร์ด็อกมาจนสุดทางนะไปต่อไม่ได้แล้วทางข้างหน้ามันขาดสุดท้ายเคสซี่นึกได้เอ้ยมีของนี่ว่าก็เลยสลับอนุภาพพิมพ์ทำให้ตัวเคสซี่เนี่ยสามารถขยายร่างให้ใหญ่ได้แล้วก็ชกเบอร์ด็อกออกไปเต็มๆเป้งเบอร์ด็อกหน้าแหกโดนชกเสร็จแล้วก็โดนทุ่มอีกจนตัวเองเนี่ยโอ้ไม่ไหวหมดพลังไปเมอร์ด็อกก็บอกว่าฆ่าฉันสิเคสซี่ฆ่าฉันเลยเคสซี่ก็ไม่ยอมฆ่าแล้วก็บอกว่าเมอร์ด็อกยังไม่สายไปที่จะเปลี่ยนตัวเองนะเมอร์ด็อกก็บอกโอ้ยมันสายไปแล้วตอนนี้ยังไม่ทำอะไรได้จะให้ไปเปลี่ยนเป็นอะไรได้ดูสภาพมันดิจะให้เป็นอะไรล่ะเคสซี่ก็เลยบอกว่าเป็นอะไรก็ได้อะที่มันไม่ใช่คนเฮงซวยแล้วก็จากเมอร์ด็อกไปทางด้านสกอตนะที่โดนลำแสงจากยานะดีดกระเด็นออกมานะก็ตั้งหลักใหม่นะเฮียละให้พบพาบิงเลยพาสกอตเนี่ยที่ตัวเล็กอยู่ย่อให้ตัวเองเล็กอยู่เนี่ยเคลื่อนเข้าไปใส่เข้าเองยานของแข่งที่กำลังเดินพลังงานเพื่อจะวาร์ปไปยังมิตินอกมิติควอนตัมหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่โฮปเคลื่อนไปนะสกอตเนี่ยกดขยายร่างเลยจากตัวเล็กอ่ะทีนี้ใหญ่มาหึมมาทีเข้าไปยังยานของแข่งเต็มๆจนยานของแข่งเนี่ยโดนคลื่นพลังงานซัดจนเละไม่มีชิ้นดีเลยทางแข่งเองนะที่โดนออร่าตีสกอตไปนะก็กระเด็นไปพักหนึ่งนะจนตัวเองตั้งหลักได้นะทีนี้แหละได้เวลาหัวหน้าออกมาบู๊เองแล้วแข่งก็เลยลงมาจากยานนะสวมชุดเกาะแล้วลงมาบู๊เองเลยลงไปถึงเนี่ยก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะยิงแสงฆ่าทุกอย่างที่ขวางหน้ายิงฆ่าทำลายล้างทุกอย่างเลยทีมแอนด์แมนนะได้แก่สกอตนะโฮปตัวไปถึงแคสซี่นะเหตุอย่างนั้นนะก็รีบเข้ามาเพื่อจะหยุดแข่งนะร่วมกำลังกันเข้าโจมตีแข่งแต่ก็ทำอะไรแข่งไม่ได้แข่งนี่เก่งมากมีทั้งบาเรียมีทั้งพลังที่จะผลักแล้วก็ดูดเข้ามามีทั้งเกราะคือทำอะไรไม่ได้อะลำแสงก็แรงอะทำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยสุดท้ายนะแข่งก็ดูถูกนะแอนด์แมนจะมีพลังอะไรแค่ควบคุมมดได้ยังคิดว่าจะชนะฉันอีกเหรอทันใดนั้นเองพระเอกของเรื่องก็มานั่นคือแฮงค์พิมเดินมาแบบลิวเตอร์หัวเดินมาไกลๆไม่ได้มาคนเดียวมาพร้อมกับกองทัพมดกองทัพมดบุกเข้ามาใส่กองทัพของแข่งแล้วก็ลุมเข้าโจมตีแข่งเลยซึ่งแข่งเนี่ยก็กางบาเรียไว้นะมดก็เข้ามาลุมบาเรียแข่งไว้อะแต่ก็ไม่สามารถจะฝ่าบาเรียได้ไงแต่ไอ้พวกมดเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะมันแฮกมิติควอนตัมได้นะเหมือนตัวเองเผ่าพันธุ์ตัวเองเนี่ยอยู่ในมิติควอนตัมมานานจนมีเทคโนโลยีมากมายก็มีลำแสงเนี่ยที่ยิงเนี่ยพยายามเจาะบาเรียของแข่งเนี่ยแต่ก็ยังเข้าไม่ถึงตัวสุดท้ายเนี่ยเมอร์ด็อกเนี่ยเข้ามากอดบาเรียของแข่งไว้ด้านหลังแล้วก็ระเบิดตัวเองฟิวทำให้บาเรียของแข่งเนี่ยสลายไปเมอร์ด็อกเนี่ยทำอย่างนี้นะเพราะตัวเองเนี่ยไม่อยากเป็นคนเฮงซวยอยากจะแก้ไขสิ่งตัวเองทำผิดพลาดเอาไว้พอบาเรียของแข่งหายเนี่ยแข่งก็โดนลุมโดยบรรดากองทัพมดหายไปในกองทัพมดในที่สุดทุกคนก็ดีใจนะเอาชนะแข่งได้แล้วเอ๊ะทำไมมันง่ายอย่างวะแข่งแม่งโคตรเก่งเลยอยู่ดีก็แพ้หมดก็แพ้หมดอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงก็แพ้แต่ตอนนี้นะเจเน็ตเนี่ยเหมือนจะรู้วิธีออกไปจากมิติควอนตัมนะแต่เหมือนจะเป็นตัวเที่ยวเดียวอ่ะกดได้ทีเดียวออกไปจากมิติควอนตัมก็เลยบอกให้ทุกคนมาที่ยานของแข่งเลยที่มันระเบิดไปเนี่ยมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวจะออกไปจากที่นี่แหละทุกคนก็เลยรวมตัวกันไปหาเจเน็ตเพื่อจะหาทางออกมาจากที่นี่พอทุกคนมารวมกันนะเจเน็ตเนี่ยก็เอาแกนพลังงานนะมาคีย์ข้อมูลอะไรไม่รู้แล้วก็เปิดเป็นประตูควอนตัมเพื่อจะออกไปจากที่นี่ได้ที่เมื่อก่อนออกไม่ได้เพราะมันไม่มีเครื่องมือตัวนี้แหละไม่มีแกนพลังงานนี่แหละแต่ตอนนี้ออกไปได้แล้ว
ก็ทยอยกันออกนะก็แฮงพิมก็ออกไปก่อนพร้อมเมียนะออกไป2คนหลังจากนั้นเนี่ยคาริเคซี่กำลังจะออกเนี่ยสกอตเนี่ยเห็นอะไรบางอย่างก็เลยผลักเคซี่เข้าประตูไปก่อนแต่ตัวเองเนี่ยยังไม่ออกพอก๊อตเนี่ยผลักเคซี่เข้าไปเพราะว่าแข็งเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แล้วเข้ามาโจมตีนั่นเองแล้วเข้าโจมตีแบบดุเดือดเลือดพ่านบ้างเลยนะมาต่อยปุ๊บแล้วก็กระทืบจนหน้ากากของสกอตเนี่ยแตกนะสกอตก็เลยถอดหน้ากากออกนะแล้วก็ดวลกันตัวต่อตัวเนี่ยมัดต่อมัดนะเพื่อจะเอาชนะแข็งให้ได้แต่แข็งมันเก่งมากไงสู้ไงก็ไม่ชนะอย่างว่ามันเป็นเจ้าผู้พิชิตอ่ะพิชิตมาตั้งหลายมัลติเวิร์สแล้วอยู่ดีจะมาแพ้กับแอนด์แมนเหรอมันก็แปลกถูกไหมแข็งเนี่ยก็พยายามจะพุ่งออกประตูมิติควอนตัมที่ทางเจเน็ตเปิดไว้นะตัวทางสกอตเนี่ยก็ห้ามไว้ไม่ให้ออกเนี่ยก็เอาตัวมาขวางก็มาต่อยมาขวางไว้แข็งก็บอกว่ายังคิดจะชนะอีกเหรอสกอตก็เลยบอกว่าไม่จำเป็นต้องชนะแค่เราแพ้ทั้งคู่ก็พอหลังจากนั้นสกอตก็เอาอนุภาพพิมพ์ทั้งหมดที่ตัวเองมีอยู่ที่ใช้ย่อขยายร่างเนี่ยยัดเข้าไปยังแกนพลังงานให้แกนพลังงานเนี่ยมันเกิดรวนแบบเดียวกับที่เจเน็ตทำตอนที่จะขวางแข็งครั้งแรกแข็งเห็นอย่างนั้นก็รู้ทันทีว่างานเข้าแล้วก็เลยปล่อยมือจากสกอตแล้วพยายามจะพุ่งเข้าไปยังประตูมิติเพื่อออกไปนอกมิติควอนตัมว่าแข็งก็ไม่สามารถออกไปได้เพราะโฮปที่ออกไปก่อนหน้านี้บินกลับเข้ามาแล้วก็ยิงแข็งรัวเลยทำให้แข็งเนี่ยไม่สามารถจะออกไปได้แล้วสกอตนะก็ปิดฉากโดยการเข้าไปต่อยหน้าแข็งหนึ่งหมัดนะจนตัวแข็งเนี่ยเข้าไปชนกับแกนพลังงานที่กำลังเกิดอาการรวนอยู่นั่นเองจนแข็งเนี่ยถูกดูดหายไปยังแกนพลังงานที่เกิดอาการรวนอยู่นั่นเองตอนนี้แข็งก็หายไปแล้วประตูมิติก็หายไปด้วยเหมือนกันเพราะแกนพลังงานเกิดอาการรวนแล้วก็พังมันในที่สุดแต่ทั้งคู่ก็ดีใจนะที่เอาชนะแข่งได้นะก็ไม่ได้เสียใจเลยถ้าเกิดต้องติดอยู่ที่นี่นะทางด้านชาวมิติควอนตัมนะก็ดีใจมากนะที่เอาชนะแข่งได้ที่แข่งหายไปแล้วทุกคนก็ต่างเฉลิมฉลองกันอยู่เรื่องเหมือนจะให้สกอตแล้วก็โฮปนะติดอยู่ในมิติแห่งนี้นะแต่เรื่องมันเป็นอย่างนั้นครับเพราะนั่งเคสซี่ที่หลุดออกไปก่อนเนี่ยมีอุปกรณ์ทำแผนที่มิติควอนตัมไงก็เปิดอุปกรณ์เลยทำให้เธอเนี่ยสามารถเปิดประตูมิติพาพ่อของเธอแล้วก็ทางโฮปเนี่ยออกไปได้แฮปปี้เอนดิ้งหนังก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นเอนด์เครดิตแล้วคือสกอตเนี่ยพอหลุดออกไปได้ชนะแข็งได้นะก็แอบกังวลนิดหน่อยแหละว่าแข็งเนี่ยมันจะตายจริงไหมแล้วก่อนหน้านี้แข็งมันพูดว่าตัวมันเองเนี่ยเป็นคนที่คอยคุมตัวแปรตัวเองต่างๆให้อยู่หลายๆมิติเวลาถ้ามันตายนะไอ้พวกหานั่นมันจะเข้ามาบุกแน่นอนสกอตก็แอบกลัวนิดหน่อยแต่ก็ปล่อยมันเถอะถ้ามาก็มาเดี๋ยวค่อยว่ากันไปทีละเรื่องแล้วกันสุดท้ายเอนด์เครดิตแรกเนี่ยคือเป็นการฉายให้เห็นครับว่าตัวแปรมิติเวลาต่างๆของแข็งเองเนี่ยโอ้โหเป็นร้อยนะรวมตัวกันหารือแล้วว่าไอ้ตัวตนที่พวกมันจับขังไว้ในมิติควอนตัมเนี่ยสลายไปแล้วแต่คนที่ทำเนี่ยไม่ใช่พวกมันไงเป็นฝีมือพวกมนุษย์พวกเอเวนเจอร์พวกมันเนี่ยเริ่มรับรู้ได้ของมัลติเวิร์สแล้วดังนั้นเราตัวแปรแข็งทั้งหลายต้องรวมตัวกันจัดการมันก่อนที่มันเนี่ยจะยึดครองทุกอย่างที่พวกเราได้สร้างกันมาไม่บอกนะว่าอะไรแต่น่าจะเป็นกระแสเวลานั่นแหละแล้วก็จบเอนด์เครดิตแรกครับสำหรับเอนด์เครดิต2เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะไม่มีอะไรหวือหวาเลยเป็นการพูดถึงโลกิครับเป็นการฉายภาพไม่เห็นว่าโลกินะตอนนี้เนี่ยก็กับทีม TPA ที่เหลืออยู่เนี่ยดักซุ่มอยู่ดูตัวแปรของแข็งอีกตัวแปรหนึ่งอยู่แค่นั้นเองก็เป็นกล่าวถึงเกินๆน่ะถึงโลกิภาค2เผลอๆนะไอ้ตัวแปรแข็งที่รวมตัวกันเนี่ยอาจจะไม่ได้ออกหนังโรงก็ได้นะก็อาจจะมาเกี่ยวกับในโลกิเสียมากกว่าอันนี้จะเป็นไงก็ยังตอบไม่ได้อ่ะจบกันไปแล้วนะครับกับ Ant-Man ภาค3เป็นยังไงกันบ้างครับต่อไปจะเป็นการรีวิวนะสำหรับผมเนี่ยเริ่มเลยดีกว่าให้คะแนนก่อนดีกว่าคะแนนเต็ม10เนี่ยผมให้ที่6.1 ทำไมให้น้อยยังอ่ะทำไมให้น้อยยังหนังมันเฉยๆครับมันไม่ได้หวือหวามันไม่ได้สนุกมันไม่ได้ไม่สนุกอ่ะมันเฉยๆมากเลยแต่ที่ให้คะแนนต่ำขนาดนี้เพราะว่าเมื่อเทียบกับความเป็นแอนด์แมนแล้วแอนด์แมน1แอนด์แมน2ผมชอบมากๆนะแต่ผมรู้สึกว่าแอนด์แมน3เนี่ยมันขาดความเป็นแอนด์แมนไปอ่ะมันขาดความสนุกในจุดนั้นไปโอเคมันเรื่องของการขยายตัวได้ย่อตัวได้เนี่ยมันก็อาจจะรู้แล้วไงมันเลยอาจจะขาดความรู้สึกว่าตื่นเต้นกับการเห็นสิ่งใหม่ๆแต่ผมว่าการสอดแทรกมุกตลกหรือการเล่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันรู้สึกน่าเบื่อมันราบเรียบมันค่อนข้างราบเรียบไปหน่อยมันก็มาสนุกในช่วงหลังครับที่เริ่มแบบว่าหลังจากที่มันพูดคุยกันเรื่องแข่งเรียบร้อยแล้วรู้ว่าแข่งเป็นใครเนี่ยหลังจากนั้นมันถึงจะเริ่มสนุกตอนแรกเนี่ยมัวกักอยู่นั่นน่ะไม่พูดสักทีมันคือแข่งมันคือคองควอเลอร์มันคืออะไรกักแม่งอยู่นั่นน่ะมันเลยรู้สึกแบบแปลกๆนิดหน่อยมันรู้สึกขัดใจอ่ะว่าจะได้เริ่มอะไรกันสักทีแล้วก็รู้สึกว่าแข่งเนี่ยมันเก่งมากๆเลยนะการเล่าเรื่องให้รู้จักตัวตนของแข่งเนี่ยแข่งแม่งดูแบบสุดยอดอ่ะไม่มีใครทำอะไรมันได้เทคโนโลยีมันแจ่มมากๆเลยยิงแสงก็ได้บาเรียก็มีใครมันชนะมันได้วะ
แต่ตอนจบที่ฉากบู๊ตอนจบเนี่ยแข่งมันออกมาน้อยมากออกมานิดเดียวเองออกไปยิงแสงง่อยๆใส่พวกประชาชนชาวมิติควอนตัมแค่นั้นอะแล้วหลังจากนั้นก็สู้กับทีแมนแมนแล้วก็แพ้ด้วยกองทัพมดเฮ้ยมันง่ายไปหรือเปล่าคือเข้าใจว่าโมด็อกไปกอดแข่งแล้วก็ระเบิดตัวเองนะแต่แค่นั้นมันทำให้เกาะรวนจนบาเรียหายเหรอผมมันดูแบบมันไม่เมคเซนส์ไงมันดูตลกไงแล้วก็มันมีหลายๆอย่างที่มันรู้สึกไม่เมคเซนส์อะแล้วก็แบบว่าไม่รู้จะมีฉากนี้ทำไมหรือว่าไม่เล่าที่มาที่ไปอย่างเช่นไอ้ฉากที่ผมบอกว่าตัดแขนแล้วทำความรู้จักกันตลกกันอะไรเงี้ยแล้วก็ได้กระเบนบินได้มาเป็นพาหนะเขาไม่รู้ว่ามันมีฉากนี้ทำไมมาบอกไหมว่ามันเกิดที่เพราะอะไรเออถ้าเกิดมันทำแบบว่าเป็นคนรู้จักกันหรือเป็นธรรมเนียมเขาก็ว่าไปอย่างนะแต่อยู่ดีก็เป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วก็ตัดออกไปเลยแล้วอย่างกรณีของบิลเมอร์เร่ที่ออกมาเป็นนักแสดงดังนะออกมาแล้วก็แบบหักหลังถูกไหมหักหลังแล้วก็จะเอาทหารมาจับมันดูแบบง่ายไปอ่ะฉากมันดูแบบง่ายไปมันเดาทางได้ง่ายมากแล้วก็ส่วนตัวนะผมรู้ว่าแข่งเนี่ยมันเหี้ยมมากคือมันทำลายมิติเวลานู่นนี่นั่นไปเพื่อว่าปกป้องกระแสเวลาทั้งหมดไว้แต่มันอาจจะมองว่ามันปกป้องตัวมันเองก็ได้ใครก็มองว่ามันปกป้องตัวมันเองแต่คือมันก็น่าคิดไงอย่างตอนจบเราเห็นว่าตัวไปแข่งมันเยอะมากเลยมันลุมกันเพื่อจับแข่งตัวนี้ตัวเดียวขังไว้แสดงว่าไอ้ตัวนี้มันเก่งมากๆแต่จริงแล้วมันดันง่อยกับแอนแมนมันชนะได้ด้วยแค่นั้นน่ะแต่แข่งเป็นร้อยตัวเลยมันเอาชนะไม่ได้ต้องมาจับขวางไว้เออคือมันตลกแล้วก็จริงๆแข่งเหมือนมันไม่ใช่คนเลวอ่ะคือมันต้องการวิธีมันสุดโต่งไปหน่อยคล้ายๆธานอสแหละที่ว่าฆ่าได้เพื่อจะควบคุมสมดุลไว้ส่วนไอ้แข่งเนี่ยฆ่าได้เพื่อจะให้มิติเวลาถูกควบคุมไว้แต่ต้องอยู่ในน้ำมือของกูมันเหี้ยมกว่าธานอสหน่อยมันเป็นคนที่โหดเหี้ยมกว่าธานอสหน่อยแต่ลึกแล้วผมไม่รู้ว่าที่มันต้องการทำเงี้ยคือเพื่อควบคุมกระแสเวลาจริงหรือเพื่อตัวมันเองแต่ฟังจากเหตุผลนี่มันเหมือนก็อยากจะคุมกระแสเวลาจริงนะแค่วิธีการมันดูโหดร้ายไปหน่อยแค่นั้นเองแต่ว่าที่รับไม่ได้สุดคือโคตรเก่งอ่ะแต่แพ้ง่ายไปนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับหนังก็พูดเยอะมากเล่าอดีตแต่กว่าจะเล่าให้ถึงแบบเป็นแก่นสารจริงๆอ่ะน้อยมากแล้วจริงๆผมอยากจะรู้เรื่องยานมากกว่านี้นะว่ายานมันย้อนเวลาได้มันไปนู่นไปนี่ได้เพราะอะไรและแกนพลังงานเนี่ยทำไมมันถึงสามารถเอามาใช้ในการเดินทางข้ามเวลาได้หรือเฉพาะตัวยานหรือตัวที่ทำให้ข้ามได้เนี่ยมันคือที่แกนเวลาอะไรประมาณเนี้ยคือมันไม่มีการพูดถึงรายละเอียดตรงนั้นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างดูเหมือนว่าใช้เหตุผลที่ว่าไปอยู่ในมิติควอนตัมอ่ะแม่งหาคำอธิบายยากเหมือนหนังแม่งจะปูเป็นทางนั้นอ่ะคือไม่อยากอธิบายอ่ะก็ตีไปว่าอ๋อเพราะเป็นมิติควอนตัมมันดูง่ายเกินไปอ่ะผมเลยรู้สึกว่าเมื่อนับเรื่องการเล่าเรื่องที่ยาวแล้วก็เป็นน้ำซะเยอะแล้วการที่แข่งโดนล้มได้ง่ายแล้วแล้วก็บทของแข่งเนี่ยน้อยไปหน่อยในแง่การสู้รบที่แบบว่าเรื่องอะไรอ่ะฝีมือที่เห็นอ่ะมันไม่เหมาะสมกับคำกล่าวอ้างแล้วมานั้นอ่ะมันเลยรู้สึกว่ามันเฉยๆนะผมมาหวังจริงนะก่อนที่จะได้ดูหนังผมคิดว่าเฮ้ยมันต้องมีวิธีแบบชนะที่มันแจ่มๆอ่ะแต่นี่คือแค่เอากองทัพบดมาลุมมันแพ้แล้วมันดูง่ายเกินไปอะไรมานั้นครับผมเลยคะแนนไว้ที่ 6.1 ครับประมาณนี้นะหนังพูดเยอะเล่าเยอะไปหน่อยแล้วก็แข่งออกน้อยไปหน่อยหลักๆคือประมาณนี้ครับแล้วหลายส่วนเนี่ยคือดูไม่สมเหตุสมผลดูไม่อธิบายปล่อยให้คิดเองจินตนาการเองใส่ฉากนี้มาทำไมอะไรประมาณนั้นแหละดูฆ่าเวลาได้ครับแต่ถ้าให้เลือกนะโหแอดแมน1แอดแมน2สนุกกว่าเยอะนะต้องบอกว่าหนังของ Marvel เจนหลังๆเนี่ยคือยังหาที่แบบเป็นหลักให้สนุกไม่ได้เลยที่ชอบที่สุดก็ยังเป็น Spider-Man อยู่นะหลังๆนี่ก็เลยรู้สึกเฉยๆและทอเนี่ยก็เป็นหนังเด็กซะมากกว่าส่วน Wakanda Forever เนี่ยก็เศร้าเยอะไปอะไรประมาณนั้นตอนนี้เลยยังไม่มีเรื่องไหนถูกใจพิเศษนะครับส่วนใครอยากรู้ว่าตัวหนังเป็นไงอ่ะลองไปดูนะท่านอาจจะชอบก็ได้นะแต่สำหรับผมรู้สึกว่าเฉยๆนะครับก็ใครชอบไปอุดหนุนตัวหนังได้สุดท้ายนี้ก็ถ้าใครฟังคลิปดีแล้วรู้สึกชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับถ้าใครไม่ชอบก็สามารถคอมเมนต์ได้ครับส่วนใครไปดูมาแล้วมีความเห็นยังไงมาคอมเมนต์คุยกันครับผมอยากให้แข่งออกมาอีกนะผมรู้สึกว่ามันเท่ดีมันเก่งดีอะแต่มันแสดงความเก่งในภาคนี้น้อยไปหน่อยระเบิดพลังนี่โคตรเท่เลยแต่รู้สึกแป้งแทบไม่ได้ใช้เลยอะไรประมาณนั้นตอนนี้ผมนพพรชินแนลนพพรลองไปเลยขอลาไปก่อนครับขอทุกท่านรับฟันดีมีความสุขดูหนังอย่างสนุกครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับบ๊ายบาย